แต่วันนี้นะครับก็ขอรายงานผู้ป่วยรายใหม่นะครับจำนวน6รายนะครับ6รายนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับก็คืออยู่คนละเหตุการณ์นะครับโดยจะขออนุญาตเริ่มจากรายแรกก่อนนะฮะรายแรกนี้เมื่อวานมีท่านผู้สื่อข่าวถามนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็เข้ารับการตรวจรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐนะฮะข้อมูลที่เราได้รับมานะครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็คือเริ่มป่วยตั้งแต่เมื่อวันที่8มีนาคมนะฮะด้วยอาการไข้มีน้ำมูกนะฮะปวดศีรษะนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ตรวจทางห้องรายการ2แห่งนะครับที่มีมาตรฐานสูงก็ยืนยันตรงกันว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับคนนี้เป็นผู้ชายอายุ21ปีนะครับส่วนรายที่2นะครับมีอายุ40ปีนะครับเป็นผู้ชายนะฮะทำงานอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเช่นเดียวกันนะฮะวันที่เริ่มป่วยเนี่ยวันที่7มีนาคมนะห่างกันวันเดียวนะวัน2รายนี้เนี่ยไม่ได้ทำงานอยู่ในจุดเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะรายนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่9นะครับด้วยอาการไข้ไอมีเสมหะปวดศีรษะนะครับแล้วก็ได้รับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ2แห่งเหมือนกันนะครับว่าพบเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันอีกรายหนึ่งนะครับซึ่งทั้ง2รายเนี่ยครับประวัติก็คือมีโอกาสทำงานเกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะฮะแล้วก็มีการสัมผัสสิ่งของนะครับที่เป็นสิ่งของที่ก็ถือว่าผ่านมือหลายคนนะครับเช่นสิ่งของที่เป็นสัมภาระอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานตรวจคนเข้าเมืองก็เป็นเรื่องของพาสปอร์ตนะครับในรายที่3นะครับรายที่3เนี่ยจะเป็นผู้ชายไทยอายุ25ปีนะครับเป็นอาชีพพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะครับก็มีประวัติเริ่มป่วยด้วยอาการไข้ปวดกล้ามเนื้อนะครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์แล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับแพทย์ก็ได้เอ็กซเรย์นะครับพบว่ามีปอดอักเสบนะครับก็เข้าได้กับนิยามปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับซึ่งเรามีอยู่ข้อหนึ่งเป็นอติพิคอลนิโมเนียนะฮะอันนี้ก็ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็พบว่ามีเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของการก่อโรคโควิด-19ปัจจุบันก็รับการรักษาอยู่ที่สถานบำราศนราดูรนะครับรายถัดมานะครับเป็นผู้หญิงไทยนะครับอายุ27ปีนะครับรายนี้เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ได้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกนะครับเมื่อวันที่8มีนาคมนะครับแล้วก็ผลการตรวจทางห้องรายการนะครับพบเชื้อที่เป็นสาเหตุของการก่อโรคโควิด-19 ซึ่งก็ได้รับการรักษาแล้วก็ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเมื่อวานนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรายที่มีประวัติของการเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นหนึ่งใน4ประเทศที่เราประกาศเป็นเขตติดโรคนะครับถัดมารายที่5ของการแถลงในวันนี้นะครับเป็นผู้ชายไทยอายุ40ปีนะครับเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นะครับซึ่งขณะอยู่ที่นั่นได้เกิดอุบัติเหตุนะประสบอุบัติเหตุก็คือล้มแล้วก็มีกระดูกข้อมือแตกนะครับได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับพบเชื้อที่ก่อโรคโควิด-19 เหมือนกันนะฮะมันรายนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษาอยู่ในเวลานี้นะครับแล้วก็รายสุดท้ายที่จะแถลงวันนี้นะครับก็คือเป็นรายที่6นะครับอันนี้เป็นผู้ป่วยชายสิงคโปร์นะฮะอายุ36ปีนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของกิจการในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เริ่มป่วยเมื่อวันที่6มีนาคมด้วยอาการไข้ไอปวดเมื่อยตามตัวนะฮะเมื่อไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับเมื่อวันที่9นะครับก็ได้ตรวจหาเชื้อก่อโรคด้วยนะครับก็พบว่าติดเชื้อไวรัสนะครับที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 นะฮะซึ่งขณะนี้ได้รับการส่งต่อมาที่สถาบันบำราศนราดูรนะครับเพราะฉะนั้นก็
เห็นว่าในวันนี้เราก็มีผู้ป่วยนะครับที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการเฝ้าระวังนะครับบางคนรู้ว่ามีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็มาตรวจวินิจฉัยนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินการสอบสวนแล้วก็ควบคุมการแพร่เชื้อในผู้ป่วยไปยังผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าพบได้ค่อนข้างเร็วนะฮะมันโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศไทยนะครับ59รายนะครับแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ย34รายนะครับแล้วก็ยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล24รายเสียชีวิต1รายซึ่งในจำนวนนี้นะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลมีอาการหนักอยู่1คนนะครับซึ่งก็คือคนเดิมที่อยู่ที่สถาบันราชนราดูรซึ่งก็อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลโดยการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมีคนสอบถามเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับเรื่องของพนักงานของบริษัทชาวสิงคโปร์นะครับที่ว่ามีรายงานว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 นะฮะข้อมูลรายละเอียดก็คือว่ามาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยแค่วันเดียวนะฮะก็คือมาวันที่5มีนาคมแล้วกลับวันที่6นะฮะเสร็จแล้วกลับไปวันที่7ก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้นะครับซึ่งถ้าดูจากระยะฟักตัวของโรคนี้แล้วเนี่ยคาดว่าได้รับเชื้อก่อนหน้านั้นอีกนะฮะแล้วก็คนนี้ก็มีประวัติเดินทางไปประเทศอังกฤษด้วยนะฮะนอกเหนือจากที่เดินทางมาจากสิงคโปร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้ง2ประเทศดังกล่าวก็มีรายงานผู้ป่วยอยู่แต่ว่าผลการสอบสวนของเรานะครับพบว่าผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรคในที่ทำงานนะครับทั้ง84คนไม่มีใครป่วยแล้วผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีก็สรุปได้ว่าไม่ได้ติดเชื้อในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้แพร่เชื้อให้กับใครในประเทศไทยขณะนี้รักษาอยู่ที่สิงคโปร์นะครับวันนี้โดยสรุปก็คือเป็นภาพรวมของสถานการณ์ของโรคนะครับก็ขอนำเรียนไว้เบื้องต้นก่อนครับ